ะพาไปที่คลองนนคลองอ้อมน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เองเป็นตลาดน้ำที่เปิดมาบอกว่าเป็นเทศกาลทอดพระปากกลางน้ำแห่งเดียวของเมืองนนใกล้บ้านคุณฟลุ๊กมากเลยนะครับนี่คือคลองน้อยนะครับไปดูกันนะฮะเทศกาลนี้มีการแข่งขันเรือพาย10ฝีพายด้วยนะฮะขออภัยครับเป็นคลองอ้อมนะครับคลองอ้อมนี่ฮะไปดูการแข่งขันเรือพายกันครับแบบบ้านๆ อันนี้ตลาดน้ำวัดโตนดนะฮะอันนี้เป็นงานประเพณีประจำปีหนึ่งเดียวของจังหวัดนนทบุรีตลาดน้ำวัดโตนดนะครับซึ่งเป็นโครงการตลาดประชารัฐด้วยเนื่องจากพื้นที่ของตลาดแห่งนี้เนี่ยมันติดคลองอ้อมนนก็ยังคงมีวิถีชีวิตริมน้ำเนี่ยเหมือนในอดีตที่ผ่านมาวัฒนธรรมที่หลากหลายยังคงมีให้เห็นกันนะครับมีการเปิดตลาดน้ำมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชนคนในชุมชนเองก็สามารถผลิตสินค้ามาจำหน่ายมีพืชผลทางการเกษตรของคนบ้านสวนที่นนทบุรีเนี่ยครับพื้นที่ที่ติดคลองก็กลับมาทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้ร้านค้ามากมายนะครับมีทั้งอาหารพื้นบ้านสินค้าเกษตรที่มีชื่อของจังหวัดนนท์แล้วก็มีการตกน้ำแบบเมื่อกี้ด้วยนะครับพายเรือกันสนุกสนานคนก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมวัฒนธรรมเรื่องของชุมชนพื้นบ้านแบบนี้ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับตลาดน้ำวัดโตนดนะครับที่คลองอ้อมนนทบุรีครับ